see your voice กับรายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสองรอบผ่านไปครับพี่ลิงครับเป็นไงเก่งมากครับซุปตาของเรานะครับยังคงยืนหยัดอยู่เส้นทางเดิมครับเขาเกิดมาเพื่อเอาคนเสียงเพราะออกไปตอนนี้คนเสียงเพี้ยนอยู่ครบเลยครับผมสองรอบผ่านไปแล้วนะครับต้องมาดูรอบนี้ครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3จับผิดลิปซิงครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงตัวเองครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับผมจับให้ได้ว่าเสียงของเขาเหมือนตอนที่เขาพูดหรือเปล่าครับน้ำชานักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับเปิดตำราอยากจะสาเคล็ดลับดีๆลองท้องเด็ดสักทีอร่อยยังมีต้องกินให้เข็ดตุ้มว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะนั่นเพราะว่าเนื้อเสียงที่เขาพูดกับเนื้อเสียงที่เขาร้องลิปซิงค์เมื่อสักครู่มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่เห็นจะต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคิดเยอะเลยการที่เสียงโทนคล้ายกันขนาดนี้แล้วมาตุ้มเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้ร้องในแนวสตริงลูกทุ่งก็ได้เพราะว่าเพลงเมื่อสักครู่มีความเอื้อนด้วยแล้วเขามีจังหวะแบบฟิลเหมือนนักร้องลูกทุ่งจริงๆอ่ะเลยคิดว่าหมายเลข1เนี่ยแหละเป็นนักร้องเสียงเพราะฮะน้ำชาเห็นด้วยกับมะตูมอ่ะชาว่าเพราะชาว่าเพราะเพราะว่าชาว่าเหมือนมะตูมบอกว่าเสียงที่เขาพูดเมื่อก่อนหน้านี้กับเสียงร้องเมื่อกี้มันเสียงเดียวกันใช่มันแบบไปด้วยกันเลยอ่ะค่ะแล้วก็ซิงตรงทุกคําทุกการหายใจทุกแบบทุกอย่างไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับฉันไม่เปลี่ยนรักเธออยู่อย่างนั้นเธอคือความรักทุกฤดูคือฤดูรักที่ยาวนานเธอคือความผูกพันที่คอยผูกใจฉันอยู่รักเธออยู่เหมือนเดิมไปเหรอคนนี้เหรอคนนี้แน่นอนเลยดีไปหรือเปล่าพี่หนึ่งว่าไงครับเสียงมันจะดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เขาพูดมันคนละเสียงอะกับแบบนี้เลยแล้วเหมือนเขากังวลเลยนะเวลาเขาร้องอยู่ตาเขาก็มองนักดนตรีไปด้วยว่ากลัวซิงไม่ตรงอ่ะเพี้ยนเขามีความเกรงสูงมากเลยอ่ะ คุณมุกเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่นักขับเจ็ตสกีฮะเขาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าอนุบาลหมีน้อยแน่ๆ ไม่ใช่เสื้อซูชิบอกนะไม่ใช่นะเสื้อกั๊กขับวินของเขาเบอร์สองเพี้ยนฮะคือฉันบอกว่าชาเดาผิดทุกรอบแล้วก็ครั้งนี้คิดว่าเพาะก็เลยจะสวนตัวเองสวนตัวเองเลยว่าเพี้ยนสรุปว่าเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับงงจริงคือเขามีความมั่นใจสูงมากเลยนะใช่ค่ะแล้วเสียงที่พูดออกมาก็จะเป็นลักษณะความเร็วแล้วเวลาเขาร้องเพลงมามันก็มีความเร็วและจังหวะมันก็จะเป็นพวก EDM ซึ่งมันเป็นไปตามเหมือนจังหวะของเขาพูดเลยนะเขาเข้าใจเลือกเพลงมาร้องกับตัวเขามากเอาไงดีอ่ะ คุณตอบไปว่าเพี้ยนแต่ว่าเมื่อกี้ดูก็ดีแล้วเสียงมันก็เหมือนเอาต้องเพราะค่ะกับเห็นอีกแบบนึงฮะคือตูมองแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนนักร้องอ่ะเขาเหมือนจับไมค์ร้องเพลงขำๆคนเดียวอ่ะมันไม่ได้ฟีลเหมือนองค์ลงอะฮะมันเป็นฟีลการจับไมค์แบบร้องคาราโอเกะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าหมายเลข3เนี่ยน่าจะหลอกเราน่าจะร้องคาราโอเกะบ่อยแต่ไม่น่าจะใช่นักร้องมืออาชีพเพี้ยนครับชาก็ว่าอย่างนั้นน่ะชาว่าน่าจะเพี้ยนเพราะว่าเขาดูเป็นคนตลกปกฮาแล้วก็ดูเป็นคนแบบแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเวลาร้องเพลงก็น่าจะเป็นแบบว่าเพี้ยนนิดๆมั้งเออหนุกหนุกนะหนุกหนุกอ่ะชาคิดว่าน่าจะเพี้ยนค่ะเพี้ยนนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงค์ครับนาทีที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่า
ของเขาจริงเหรอเห็นไม่ชัดจ้ามุมนี้แต่ผมว่าเสียงเนี่ยหามาใกล้ไม่ใช่หามาใกล้คือเสียงเขาไม่ใช่มะตูมเคยเห็นเขาตีกลองไหมเคยเห็นอันนี้เป็นความน่าสังเกตอีกอย่างนึงพอจังหวะกลองขึ้นมามันตึกโป๊ะตึกสัญชาตญาณมือกลองเท้าขวาเขาต้องขยับเท้าขวาคือกระเดื่องแต่ตึกโป๊ะตึกโต๊ะตึกมันไม่ตรงเลยมันผิดสังเกตตรงที่ว่าทำไมถ้าตีกลองเป็นทำไมเหยียบกระเดื่องไม่ตรงพอมาเหยียบกระเดื่องไม่ตรงปุ๊บมือก็เลยเกรงไปหมดทุกอย่างผมว่าไม่ใช่เสียงเขาผมว่าเพี้ยนเละเลยอย่างเงี้ยอาจารย์หนึ่งจักรวาลต้องอย่าลืมนะครับว่า I can see your voice เนี่ยพวกเนี้ยจะถูกบีบมาว่าให้ซ้อนหลอกอีกทีนึงนั่นผมเนี่ยแอบดูเลยว่าพลังเสียงเขาเนี่ยท่าเนี่ยไม่ต้องโยกเยอะเหมือน3เบอร์ที่ผ่านมาเลยจับลิ้นคุยอย่างเดียวเลยลิ้นคุยโหลิ้นคุยมันลิ้นคุยครับคุณที่ดูแลกันจับตรงนี้เลยแล้วพลังถึงเลยไม่ต้องโยกเยอะเลยเบอร์4เป็นนักร้องเสียงเพราะแน่นอนครับจริงเหรอเพราะแล้วจะเพี้ยนอ่ะขวดนมไม่ขวดนมเอาอย่างงี้ถ้าเพี้ยนอ่ะเอานมทั้งถังราดเลยดีกว่าป่ะล่ะอาจารย์คิดว่ายังไงครับเด็กมันจะถอนงอกอาจารย์แล้วนะเฮ้ยเพี้ยนอาจารย์ว่าเพี้ยนผมว่าสีเพราะแน่นอนพี่มะตูมว่าเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยไม่รู้ใจว่าเพราะไงผมต้องบอกเพราะดิเพราะต้องรู้จักเขาแล้วถ้าเพี้ยนล่ะอ้าวอาจารย์หนึ่งเอางี้หรอถ้าอาจารย์อยากให้ทำอะไรบอกมาเอานมสดเอาสดอ้าวถ้างั้นแปลว่าพี่หนึ่งท้ากับอุ่นกับคุณมะตูมนะถูกป่ะอุ่นกับมะตูมอยู่ด้วยกันฮะครับคิดว่าเพราะพี่หนึ่งว่าเพี้ยนใครผิดเอานมสดราดนะโอเคตามนี้ดูดีกว่านี่ว่าน้ำชาจะอยู่ข้างใครน้ำชาว่าชาเชื่อเพื่อนท้าเลยเพื่อนมั่นใจคนนี้มากคนนี้เพี้ยนอุ้ยท้าเดี๋ยวซุปตานี่น้ำชาเองบอกว่าเพราะเดี๋ยวโดนนมสดนะเว้ยเชื่ออันนี้น้ำชาคิดสภาพอาจารย์หนึ่งโดนนมสดลาดเพราะว่าเราดูออกเว้ยเมื่อกี้เราอยู่ใกล้ๆเขาแล้วแบบเขาลองไม่ตรงทำมั่นใจเล่นกับเขาด้วยเปล่าเล่นนมด้วยเปล่าครั้งหนึ่งในชีวิตน่ารักมากไม่เล่นได้ไงโดนปล่อยลมยางนะสุดท้ายแล้วครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงครับเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามกลัวว่าเธอเปลี่ยนไปเฮ้ยอันนี้ดูดีนะผมรู้สึกว่านี่คือ acting เฮ้ยเพลงนี้มันไม่ได้ใช้พลังถึงขนาดต้องแบบเห็นไหมต้องสองมือในการจับไมค์อ่ะมันอินเนอร์ไงอ่ะแต่เรามองด้านข้างอ่ะเราก็เห็นเขาเก็บหมดอารมณ์หายใจแบ่งช่องมันก็ใช่อ่ะใช่ acting เขาอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยเพราะอย่าลืมว่าเขาก็คือนักแสดงอ่ะว่าใดก็ตามที่นักแสดงไปร้องเพลงอ่ะเราเองก็เป็นอีกคนนึงเลยที่ acting ใหญ่มากเพลงไม่มีอะไรเลยร้องหมดตัวน้อยตัวนิดหมดมิลลิตรมากไปหมดมันใหญ่หมดตัวน้อยใส่ต้นพริกแล้วก็ร้องใหญ่อะไรจริงใหญ่ขอโทษนะพี่ไปร้องที่ผับไหนวะเราก็ร้องแฟกจริงใหญ่เป็นนักร้องเสียงเพราะฮะเบอร์7อุ้นว่าเสียงมันเป็นเสียงของเขาอะค่ะแล้วมันมีสำเนียงของคำบางคำที่มันเป็นความเป็นตัวตนของเขาออกมาแล้วก็ลักษณะของการที่ร้องเมื่อสักครู่เนี่ยอุ้นมีความรู้สึกว่าเขาใส่อินเนอร์ลงไปมันดูพอดีเป็นธรรมชาติมากคิดว่าหมายเลข7เพราะค่ะผมว่าทุกอย่างมันปลอมอะอย่างที่การบอกอะคือ acting มันไม่น่าเพลงมันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วพอเสียงในนั้นก็ไม่ได้ต้องตะโกนขนาดนั้นมันก็เลยขัดแย้งกับภาพที่เราเห็นผมว่าเพี้ยนถ้ามองเหมือนพี่หนึ่งค่ะอีกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น acting มันเยอะไปมันดูแบบอะไรอย่างเงี้ยเกินไปเพี้ยนนะค่ะเพี้ยนค่ะทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วครับแต่รอบนี้ต้องเอาออก2หมายเลขครับที่เสียงเพี้ยนนะครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขนะครับที่ทายไว้ว่าเพี้ยนคือ2 3 4และ7เลือกให้ดีเพราะตอนนี้คนเพี้ยนอยู่ครบเลยหมายเลข4มีการท้าทายกันไว้ด้วยคัดใครออกครับหมายเลขหมายเลข7และ4ค่ะหมายเลข7ครับ
และหมายเลข4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณโลกนี้คงไม่สมดุลขนาดผมเลือกคุณคุณยังเลือกเขาเลยแอคติ้งเขาอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยเพราะอย่าลืมว่าเขาก็คือนักแสดงอ่ะเป็นร้องเสียงเพราะฮะเบอร์7ร้องเมื่อสักครู่เนี่ยอ้นมีความรู้สึกว่าเขาใส่อินเนอร์ลงไปมันดูพอดีเป็นธรรมชาติมากเพราะค่ะว่าทุกอย่างมันปลอมอ่ะอย่างที่การบอกอ่ะมันก็เลยขัดแย้งกับภาพที่เราเห็นผมว่าเพี้ยนถ้ามองเหมือนพี่หนึ่งค่ะรู้สึกว่ามันเป็นแอคติ้งเพี้ยนค่ะอีกสักครั้งฉันอยากจะอีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนกลับมาที่ฉันด้วยน้ำตาก็ไม่รู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมเฝ้ารอสวัสดีครับชื่อโอ๊ตภาสกรสารัตนะนะครับผมอายุ24ปีครับตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเป็นพิธีกรรายการแล้วก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลธรรมศาสตร์ครับโอ้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลคือเป็นมาก่อนถูกไหมครับใช่ครับเล่นถึงทีมชาติอะไรอย่างนี้เลยป่ะจริงๆไม่ถึงทีมชาติครับพี่มาตูมมั่วแต่คือเล่นเป็นอาชีพจริงจังเลยใช่ครับเล่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยครับเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรครับนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับโอ๊ตเชิญครับมาถึงหมายเลขที่เป็นปัญหาของเราแล้วครับสำหรับวันนี้หมายเลข4มีการท้าทายกันไว้แบ่งเป็น2ทีมครับทีมพี่1และน้ำชากับทีมของอุ่นและพี่มาตูมถ้าใครทายผิดเอานมสดราดตัวตามนี้นะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงเอ้ยอะไรคุณไอ้โอ๊ตมึงทำเป็นลางไอ้หัวเราะในวันที่ผมเอาฮาแล้วพี่จะเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงนะครับผมว่าไม่ใช่เสียงเขาว่าเพี้ยนเละเลยอย่างเงี้ยพลังถึงเลยไม่ต้องโยกเยอะเลยเบอร์4เป็นนักร้องเสียงเพราะแน่นอนครับจริงเหรอเพราะแล้วแต่เพี้ยนอ่ะเอาอย่างงี้ถ้าเพี้ยนอ่ะเอานมทั้งถังราดเลยดีกว่าป่ะล่ะพี่ประตูมว่าตูมก็ต้องบอกพอดิเพราะตูมรู้จักเขาคนนี้เพี้ยนทํามั่นใจเล่นกับเขาด้วยเปล่าครั้งนึงในชีวิตสวัสดีครับผมสุชาติบุญเชิญนะครับอายุ28ปีนะครับปัจจุบันเป็นมือกองอยู่วงพิกกี้แบนนะครับหรือน้องฟิล์มนะฮะเล่นที่ไหนเล่นที่เดิมเอกมัยนะครับใช่ไหมท่านขอไลน์เธอใช่ไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันครับพี่ประตูเพราะว่าคนขอเยอะพอสมควรเลยครับรอแล้วทำไมจำบัญเชิญปะใช่ครับนี่ไงใช่นี่ใช่จริงด้วยแล้วนี่และประวัตินะที่คุยกันนะฝันดีครับพี่รบกวนโอนมาเลขบัญชีนี้ไม่มี
เอาทำไมจำว่าเขาร้องเพลงได้อ่ะเมาปะวะเรามั่นใจเป็นตู่เป็นตาบอกน้ำชามาอยู่ทีมเดียวกันด้วยอ่ะไม่เชื่อเพื่อนเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงอ่ะมึงอ่ะแล้วมันเล่นกันเนียนเลยนะตอนมันร้องไอ้หมูเว้ยเป็นมือกลองวงนี้คือเล่นที่ร้านที่พี่ประตูบอกคือชื่อร้านที่เดิมที่เดิมเอกมัยครับแล้วก็สเวนสตรีทบางนาครับคุณเป็นยักษ์ในรามเกียรติ์ไหมผมเล่นฟิตเนสด้วยนะพอเล่นฟิตเนสแปลว่าเคยอ้วนดิใช่ไหมใช่ครับเคยอ้วนถึง150โลครับเฮ้ยครับพี่แล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่ครับตอนนี้หนัก85ครับโหลดมาเฮ้ยขอดูรูปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โคตรเท่เฮ้ยเปลี่ยนไปเลยอ่ะคนแปลงร่างเลยอ่ะเจ๋งเอาเก่งมากเก่งมากเป็นมือกลองแล้วก็เป็นคนออกกำลังกายที่เก่งมากด้วยครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเฮียขอบคุณครับหลังจากพลาดไป2เบอร์ก็หาเจอจนได้แค่นักร้องเสียงเพี้ยนออกไปถึง2คนคือคุณโอ๊ตและคุณหมูช่วงหน้าคุณน้ำชาต้องเลือกเลยครับว่าจะฟีเจอริ่งกับหมายเลขใดหน้าขายยาครับอะไรหน้าเมายามากกว่าI can see your voice